วัสดีชาวเวิร์ฟทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามารีวิวรถคันใหม่กันนะครับเป็นรถมาราธอนชื่อว่า Alpoto MX 30หรือว่า AP MX 30นั่นเองนะครับเป็นรถมีเดียมแท้งของฝรั่งเศสเทียร์8รถมาราธอนคันใหม่เลยนะฮะซึ่งหน้าตาก็เนี่ยครับตามนี้เลยแล้วก็เปิดตัวได้อลังการมากนะโอ้โหตัวรถถ้าแบบว่าพื้นฐานเลยก็ตามนี้เลยครับป้อมอยู่ตรงกลางเลยครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้อาจจะไปไวนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะเดี๋ยวมันจะยาวเริ่มที่พลรถนะพลรถมี4คนมีผู้การมีพลปืนพลขับพลบรรจุของผมนี่ก็แถวที่5อยู่นะครับทุกคนมีพี่น้องร่วมรบแล้วก็มีพลางกันทุกคนแล้วนะครับมาดูกันที่ค่าพลางกันเลยนะฮะให้ดูตำแหน่งของรถคันนี้ก่อนที่เขาเซตไว้คือสไนเปอร์มีเดียมแทงค์นะครับเป็นรถที่เอาไว้สไนนะครับเขาเซตไว้ประมาณนั้นนะครับซึ่งค่าพลางที่ผมได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 28.56 นะครับก็ยังรู้สึกว่ามันยังแบบมันยังไม่โอนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นตำแหน่งสไนเนี่ยมันควรจะ30อัพแต่นี้มัน28มันก็ถือว่าโอเคก็เล่นได้ใช้ได้นะครับเวลาเคลื่อนที่เนี่ยอยู่ที่ 22.17 นะครับก็โอเคอยู่ครับใช้ได้อยู่นะฮะทั้งเรื่องเคลื่อนที่แล้วก็อยู่นิ่งๆนี่ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันมีหลายคันที่มันดีกว่านี้นะครับผมก็แอบสงสัยนิดนึงว่าทำไมถึงให้มาน้อยนิดนึงนะครับไปดูกันในส่วนของปืนเลยนะครับปืนเป็นปืนเทียร์8ขนาด100มิล นะครับรหัสปืน SA47-58 นะครับปืนกระบอกนี้ก็เป็นปืนที่อยู่ในสายวิจัยมาอยู่แล้วหลายๆคันนะครับปืนกระบอกนี้เจาะเกราะอยู่ที่232เจาะเกราะดีนะฮะด้วยลูก AP ปกตินะครับส่วนลูกทองเป็นลูก APCR ครับเจาะเกราะเฉลี่ยอยู่ที่263ค่อนข้างดีนะฮะดาเมจต่อนัดก็ใช้ได้นะครับ300ท้วนๆนะครับแล้วก็ลูก AP ลูก HE นะฮะเจาะอยู่ที่50ทั่วๆไปนะครับดาเมจเฉลี่ยอยู่400นะครับโดยที่การโหลดเบื้องต้นให้มาที่10วินะฮะอันนี้ติดนิดนึงตรงที่ว่ามันโหลดนานเจาะดีนะครับแล้วก็ดาเมจตอนนั้นใช้ได้แต่ว่าโหลดนานทำให้ DPM มันต่ำนะครับ DPM เบื้องต้นอยู่แค่1,800เท่านั้นนะครับผมใส่โหลดเร็วเข้าไปแล้วก็มีสกิลของพลรถต่างๆเนี่ยผมโหลดอยู่ที่ 8.08 วินาทีคือลดมา2วินาทีเหลือโหลด8วิก็ยังนานอยู่นะครับนานอยู่เพราะว่า DPM ที่ได้อยู่ที่ 2,200 เท่านั้นนะครับการเบี่ยงเบนที่เบื้องต้นอยู่ที่ 0.36 นะฮะ 0.36 ก็โอเคใช้ได้แล้วก็ตอนนี้ผมเหลืออยู่ที่ 0.32 นะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นตำแหน่งสนายจริงๆมันควรจะดีกว่านี้แต่เท่านี้ก็ดูดีแล้วนะครับดูดีแล้วเอมิ่งไทม์โดยเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะ 2.5 วินาทีผมลดลงมาเหลือ2วินาทีโดยที่ใช้อุปกรณ์เป็นสีชมพูนะเป็นเล็งเร็วสีชมพูเลยแล้วก็มีอาหารให้แล้วก็มีทักษะของพลรถก็จะลดลงมาเหลือ2วินาทีก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นมุมกดคันนี้ค่อนข้างจะพิเศษนะครับลบ11เลยนะฮะลบ11เลยคือมากกว่าทั่วๆไปที่เขากดดีๆอยู่1องศาเท่านั้นแต่1องศาเนี่ยมีผลมากๆนะครับผมลองไปเล่นหลายๆเนินที่มันเล่นไม่ได้คันนี้ทำได้นะครับคันนี้ทำได้หลายๆเนินที่มันชันๆคันอื่นทำไม่ได้คันนี้ทำได้นะครับลบ10ทำไม่ได้ลบ11ทำได้นะฮะคือดีเลยนะครับแล้วตัวรถก็ไม่ใช่เป็นเตี้ยๆด้วยนะก็คือค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังมีหัวที่มีสเปซอาร์เมอร์หนาๆเดี๋ยวเราไปดูในเกราะอีกทีหนึ่งนะครับที่มันแถมมาให้อันนี้เป็นข้อดีของมันเลยนะครับในส่วนของมุมเงยก็15องศาครับก็ถือว่าดีเลยนะมุมกดดีมากนะมุมเงยดีนะครับHP คันนี้ให้มันน้อยมากนะฮะ 1,250 เท่านั้นนะน้อยมากๆครับ 1,250 นี่ประมาณ LT เลยประมาณ TD เลยนะครับประมาณ TD เลยเลือดน้อยจริงๆนะฮะส่วนเกราะด้านหน้านะครับที่ตัวรถอยู่ที่60ครับแล้วก็เกราะด้านหน้าของป้อม150แต่ว่ามีสเปซอาร์เมอร์ให้ด้วยนะครับใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงอย่างที่บอกนะครับโมบิลิตี้ครับคันนี้มีกำลังจำเพาะอยู่ที่ 23.94 นะครับแรงม้าอยู่ที่680แรงม้าวิ่งสูงสุดอยู่ที่65แล้วก็ถอยหลังอยู่ที่23กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ
คือกำลังเฉพาะดีแรงม้าดีแล้วก็เร็วดีแต่ว่าเท่าที่เล่นเนี่ยมันติดปัญหาอยู่นิดนึงนะครับคือคันนี้เนี่ยแพ้พื้นนิ่มนะครับเจอแค่พื้นหญ้านิ่มๆก็ลดความเร็วลงไปนะครับแล้วก็ในการเลี้ยวตัวรถก็อืดลงไปเยอะเหมือนกันนะครับยิ่งเป็นที่เปียกนะฮะยิ่งหนักเลยถ้าเป็นพื้นแข็งเนี่ยคันนี้โอเคแต่ถ้าเป็นพื้นนิ่มปุ๊บแย่เลยแย่มากๆเลยนะครับรู้สึกได้เลยนะครับทั้งที่ความเร็วในการหมุนตัวรถตรงนี้บอกไว้ว่า40องศาต่อวินาทีซึ่งถือว่าเร็วเลยนะแต่ว่าพอเล่นจริงแล้วเนี่ยถ้าเจอกับพื้นนิ่มสักนิดนึงเนี่ยองศาในการเลี้ยวตัวรถเนี่ยจะอืดลงทันทีนะครับนี่คือข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะฮะซึ่งจริงๆแล้วใส่อุปกรณ์ช่วยได้นะมันมีอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องที่ต้องใส่แบบนี้แล้วก็แนะนำให้ใส่แบบนี้เพราะว่าเป้าฮะเป้าปืนนั้นใหญ่นะครับขยับนิดนึงแล้วบานออกนะฮะนี่ก็เป็นข้อเสียข้อหนึ่งใหญ่ออกบานตะไทยเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาตั้งใจให้เรามาเล่นคันนี้แบบสนัยนะระยะกลางระยะไกลได้หมดนะครับได้หมดเวลาจะเล่นจะยิงเนี่ยต้องเล็งนะครับต้องเล็งจอดเล็งนิดหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่ผมต้องการเอาคันนี้มาเล่นให้มันคล่องตัวมากขึ้นเล่นได้ระยะใกล้มากขึ้นนะฮะเพิ่มความคล่องตัวโดยที่ไม่ต้องเล็งมากแล้วสามารถออกไปแล้วเล็งนิดเดียวแล้วยิงได้เลยเนี่ยผมก็เลยต้องใส่อุปกรณ์ตามนี้เลยครับก็จะมีตัวเล็งเร็วที่จะลดเวลาเอมมิ่งลงนะครับให้เหลือ2วิหรือใกล้เคียงมากที่สุดนะครับตรงนี้ผมก็ลดลงไปอย่างที่บอกว่าเหลือ2วินะครับอันที่2ก็จะเป็นตัวปรับเสถียรแนวตั้งเพื่อที่จะให้เป้ามันคุมให้มันเล็กลงถ้าไม่ใส่ตามนี้คุณลองไปเล่นแบบไม่ใส่อุปกรณ์ดูก็จะรู้ว่าเป้ามันใหญ่จริงๆนะแล้วเวลายิงตอนที่เป้าใหญ่เนี่ยมันปลิวไปไหนก็ไม่รู้นะหาความคมหาความแม่นไม่เจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้มีเอมมิ่งไทม์แนะนำให้มีตัวเล็งเร็วนะครับตัวนี้นะครับดีที่สุดนะครับส่วนตัวกลไกเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็อีกตัวปรับเสถียรเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าแนะนำให้ใส่ก็จะดีนะครับแต่พอใส่2ช่องนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเปลืองนิดนึงตรงที่ว่าเราไม่สามารถใส่กล้องได้มันก็จะสูญเสียระยะการมองลงไปนะครับเพราะว่าช่องที่3ผมใส่เป็นโหลดเร็วมันต้องใส่อยู่แล้วเพราะมันโหลดนานมากๆนะครับตอนนี้ผมก็เลยมองอยู่ที่426โดยที่มีอาหารด้วยนะครับโดยที่มีอาหารด้วยก็จะมองแบบไม่ได้โหดมากมายนะครับมองประมาณนั้นการซ่อนตัวการพรางตัวได้บอกไปแล้ว 28.56 นะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปดูเกมเพลย์เดี๋ยวผมจะให้ไปเปรียบเทียบกับคันอื่นแล้วก็ไปดูในส่วนของเกราะคันนี้กันนะครับในการเปรียบเทียบผมก็จะยกรถมีเดียมแทงค์เทียร์8ที่ยกตัวอย่างรถมีเดียมแทงค์เทียร์8ที่มีความใกล้เคียงกันในเรื่องของคาลิเบอร์นะครับคันนี้มีคาลิเบอร์อยู่ที่100มิลนะครับผมก็จะหยิบมาอีก3คันมาเปรียบเทียบก็จะเป็น M4A1รีวอลูเซ่นะครับลังเซน4นะครับแล้วก็ CS52 นะครับที่มีปืนอยู่ที่105มิลนะครับใกล้เคียงกันอยู่นะครับแล้วอีกคันหนึ่งที่ยกมาก็คือ Panzer 58นะครับหรือว่า Panzer 58 มุดหรือว่า Schwarz Panzer นั่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้มีกระบอกอยู่ที่90แต่ที่ยกมาเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่มันเล่นสไนเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับตามตำแหน่งของมันนะจริงๆแล้วลังเซนก็เป็นตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าลังเซนก็เป็นปืน105นะครับก็ขอยกตัว Panzer 58ในคันหนึ่งแล้วกันนะครับเริ่มจากการเจาะเกราะนะฮะเจาะเกราะคันนี้ดีที่สุดเลยนะ232โดยที่เป็นลูกปกติเทียบกับลูกปกติเท่านั้นนะครับคันอื่นก็เจาะ200ต้นๆนะครับจะมีเจาะดีๆอีกนิดนึงก็คือ Panzer 58นะครับดาเมจต่อนัดคันนี้อยู่ที่300ถ้วนนะครับส่วนเพื่อนร่วมชาติM4A1 390ครับกระโดดไปค่อนข้างเยอะนะครับเกือบ100ต่างกันที่90หน่วยนะครับก็เลยทำให้ DPM มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ต่อนัดเนี่ยมันดีก็เลยทำให้บางเกมหลายๆเกมเนี่ยยิงเป็น 3,000-4,000 ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าโอกาสในการยิงเนี่ยมันยิงทีหนึ่งมันได้เยอะแล้วมันแม่นสำหรับ M4A1 นะลังเซน4ก็ดีกว่านะครับลังเซน4และ CS52 เนี่ย320ดีกว่านะครับแล้วก็โหลดเนี่ยก็ไม่ได้หนีกันเลยนะครับโหลดนี่อยู่ที่8วิ9วินะครับซึ่งคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยในเกมเนี่ยมัน10วินะแต่ว่าในทั้ง G เขียนว่า 9.5 ก็โอเคหยวนหยวนนะครับหยวนหยวนจริงๆแล้ว10วินะครับซึ่ง2คันนี้ลังเซน4และ CS52 เนี่ยก็ดาเมจต่อนัดดีกว่าแล้วก็โหลดเร็วกว่าด้วยนะครับก็ทำให้ DPM ขึ้นไปถึง 2,000 แล้วก็ 2,001 นะครับส่วน Panzer Mut นะครับต
่อนัดเนี่ย250นะครับด้วยปืนขนาด90มิลนะครับก็น้อยกว่าแต่ว่ามันโหลดเร็วนะครับด้วยปืนที่มันเล็กกว่าแล้วก็โหลดเร็วเนี่ยก็ DPM ก็อยู่ที่ 1,900 นะครับ 1,900 คันนี้ก็เลยแอบน้อยใจนิดๆว่า DPM น้อยไปนิดหนึ่งนะครับน้อยไปนิดหนึ่งมันจะติดตรงที่ว่าโหลดนานไม่โหลดนานก็ดาเมจต่อนัดน้อยนะครับเอาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะเพิ่มอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะดีนะครับส่วนความเร็วลูกกระสุนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะ 1,000 นะคันอื่นก็เพื่อนร่วมชาตินี่ล่อเข้าไป 1,400 เลยนะฮะคือแบบเจ๋งมากๆเจ๋งมากๆนะฮะaiming time ครับ aiming time ก็มีคันอื่นที่ทำได้ดีกว่าทั้งนั้นเลยยกเว้นลังเซน4ที่มี aiming time ที่เท่ากันครับ 2.4 แต่ในเกมเนี่ยมัน 2.5 นะครับ 2.5 ไม่แน่ใจว่าลังเซน4ในเกมเท่าไหร่นะครับแต่ประมาณนี้ก็ใกล้เคียงกับลังเซน4นะครับในเรื่องของ mobility นะครับก็คือความเร็วอะไรอย่างนี้ผมว่ามันโอเคนะดีนะโดยที่กำลังจำเพาะเนี่ยมันสูงนะฮะสูงมากๆเลยแต่ว่าลังเซน4ก็ทำได้ดีกว่าเช่นกันนะครับลังเซน4ล่อเข้าไปที่28เลยนะครับส่วน MX 30เนี่ยอยู่ที่24ก็ไม่ได้แย่เลยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะครับการเลี้ยวตัวรถนะฮะตรงนี้เขาเขียนว่า35นะครับซึ่งของผมเนี่ยมันมีพลรถอะไรแล้วนะครับมันก็เลยกระโดดขึ้นไป40แต่คันอื่นทำได้ดีกว่าเห็นไหมว่าคันอื่นเนี่ยมันเลี้ยวตัวรถดีกว่ามากนะครับแล้วก็มันคล่องตัวกว่าผมถึงบอกว่า MX 30เนี่ยมันแอบอืดๆแอบมีความอืดๆในการเลี้ยวนะครับความคล่องตัวมันไม่สุดนะครับมันไม่สุดในส่วนของเกราะคันนี้ทำได้ดีสุดนะครับแต่ทำได้ดีสุดเนี่ยมันก็คือ60และ150นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงในส่วนของเกราะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะตรงนี้นะครับผมบอกได้เลยแต่ว่าที่น้อยใจก็คือว่า HP มัน 1,250 ครับต่ำเตี้ยเรียดินเลยนะครับคันอื่นเขา 1,350คัน4นะครับมันน้อยไปไหนนะมันไม่รู้มันจะน้อยไปไหนแล้วก็ในส่วนของระยะการมองคันนี้380ครับก็ใกล้เคียงกับคันอื่นนะครับก็จะประมาณนี้คันนี้ก็จะแบบดีบ้างแย่บ้างปนกันไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของเกราะกันนะครับว่ามันมีดีที่เกราะหรือเปล่าถ้าให้ท่านผู้ชมดูตอนนี้นะก็จะเห็นได้ว่ามันเขียวเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งตระหนกตกใจไปนะครับเพราะว่ามันไปเทียบกับลูกกระสุนมาตรฐานของตัวเองที่มันเจาะอยู่232นะครับผมจะชี้ให้จากเพจล่าง81ครับ75ครับขึ้นมา128ครับ125นะครับ130ก็มีนะครับก็ไม่ได้ต่างกันนะไม่ได้ต่างกันนะบนหัวครับ101ครับขอบเขียวๆครับ157นะ140นะ160 190คราวนี้เนี่ยข้อดีที่ผมเคยบอกว่ามันมีแผ่น Space Armor ให้ตรงนี้ยาวๆเลยที่เป็นสีฟ้าที่คุณเห็นนะครับแผ่นนี้ค่อนข้างจะหนาเลยทีเดียวนะเท่าที่ชี้เนี่ยอยู่เฉลี่ยประมาณ270กว่านะครับ270กว่าแล้วด้วยความที่คันนี้มีมุมกดที่ดีมากๆอยู่ที่ลบ11นะครับนี่คือข้อดีของมันจริงๆจังๆเลยนะครับขึ้นไปเล่นมุมกดที่คันอื่นเล่นแทบไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เห็นแค่ป้อมบนนิดเดียวแล้วติดสเปซอาร์เมอร์แล้วหัวก็หายไปนี่คือข้อดีของมันแต่ว่าการเล่นบนมุมกดสูงๆแล้วก็ระยะใกล้ขึ้นเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะโดนยิงนะครับโดนยิงมันก็เลยติดตรงเรื่องของ HP ที่ทำไมให้มาแค่1,250 1,350ก็โอเคนะผมก็ไม่ได้อะไรนะครับติดตรงที่ว่าทำไมให้มันน้อยเหลือเกินนะครับซึ่งมันขัดแย้งกับตำแหน่งของมันที่ให้เล่นเป็นสไนเปอร์แต่ถ้าเล่นบนมุมกดบนเขาบนเนินประมาณนี้ก็เล่นได้ในระยะที่มันใกล้ขึ้นเพราะว่ามีความหนาของหัวที่มันหนาถึง275ถ้าเป็นเทียร์10ลูกปกติที่เจาะ250 60นี่ก็ทนได้อยู่ก็ใช้ได้แต่ว่ามีตรงแก้มขอบที่จะโดนยิงได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับคันนี้สามารถขึ้นไปเล่นบนเนินแล้วก็ยิงลงมาได้เหมือนกันนะครับทำให้เล่นได้ใกล้ขึ้นนั่นเองนะครับเอาว่ากันมายืดยาวนะเดี๋ยววันนี้มีเกมเพลย์มาฝาก2เกมเหมือนเดิมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับ2เกมเชิญชมครับ
ในเกมแรกผมอยู่ในแมปเซฟเฮเว่นนะครับหรือว่าแมปท่าเรือนะครับเกิดทางฝั่งตะวันออกนะครับอยู่ในห้องเทียร์8ล้วนๆนะครับมีจอนกันข้างละ1คันผมเข้ามาเล่นในเมืองเลยฮะตั้งใจว่าจะมาเล่นตรงเนินตรงนี้ครับมันจะมีแบบทางขึ้นนะฮะแล้วด้วยความเร็วของมันก็วิ่งเข้ามาได้แล้วเห็นคันแรกเป็น Crenavon AX นะครับเล่นตรงนี้ได้นะครับมีสโลปให้เล่นนะครับแล้วก็มี G-Saw 1008ก็วิ่งผ่านๆมาผมออกมาดักยิงแต่ว่าไม่ทันนะครับไม่ทันตั้งเป้ารอฮะตั้งปืนรอเลยปืนเวลามันเล็งสุดแล้วเป้าก็เล็กใช้ได้เลยนะครับเห็น G-Saw ขยับเข้ามาครับเดี๋ยวรอยิงนะเผื่อออกมานัดหนึ่งนะครับเข้าไปเต็มๆครับ263ครับคาเลย G-Saw คาเลยแล้วในเกมนี้นี่ทีมผมนี่เขาไม่ไปเล่นทางฝั่งลาย J ลาย K กันนะพร้อมใจกันไม่เล่นตรงนั้นนะเห็นแค่แท็กนิดเดียวครับยิงเข้าไปก็ยิงไม่เข้าอยู่แล้วนะครับคือทั้งมีเดียมแท้งแล้วก็ทั้ง TD นี่มาเล่นตรงลายนี้กันหมดเลยนะลาย A ลาย B กันหมดเลยนะก็เลยทั้งนั้นก็เลยไม่มีใครนะครับมีแค่ LT 2คันเพื่อนๆก็เลยให้บอกว่าให้ LT กลับมานะครับพร้อมใจกันเล่นในเมืองกันหมดเลยนะคือจริงๆแล้วผมตั้งใจว่ามาเล่นตรงนี้เพื่อให้รถเร็วเนี่ยไปเล่นฝั่งนู้นแล้วผมจะยิงคอร์สเข้าไปนะครับมันยิงคอร์สเข้าไปได้ถ้า LT เขาเห็นนะครับแต่กับกลายว่าไม่มีใครเล่นฝั่งนู้นนะมีแค่ LT ซึ่งไม่มีคนซัพพอร์ตให้นะครับ LT ก็กลับมาแล้วอันนี้สไนระยะไกลได้นะครับผมกดดีสบายๆเลยนะลบ11อีกทีนึงครับ G-Saw 1008นะครับอีกนัดหนึ่งล่วงแน่นอนแต่ว่าเขาไม่ได้ออกมานะHeavy Tankของเราบุกขึ้นไปได้แล้วนะครับจากใต้อาคารหลังนี้นะครับHeavy Tankดันขึ้นไปแล้วนะฮะฝั่งนู้นไม่มีคนมองให้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะดันฝั่งนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าฝั่งเราดันไปแล้วแล้วก็เยอะด้วยนะครับเข้าไปเล่นกับHeavy Tankได้เลยนะครับรอ G-Saw ครับเหลือ G-Saw คันหนึ่งตรงนี้นะครับG-Saw ไปแล้วครับ IS-6 อยู่หลังคอนเทนเนอร์นะครับดูจากมินิแมปตรงนี้ไม่มีใครแล้วนะครับเหลือแค่ IS-6 แล้วก็ Scorpion G นะครับผมก็ move ขึ้นไปเลยครับเนี่ยมันแอบช้านิดหนึ่งนะอันนี้พื้นแข็งนะมันแอบเลี้ยวช้านิดหนึ่งนะครับเท่าที่เล่นมานะครับมันก็ไม่ได้อืดนะแต่มันจะแบบว่ามันมีคันอื่นที่ดีกว่านะครับอ่ะ IS-6 ครับ1นัดเข้าไปครับเขายิงพลาดด้วยนะผมยิงเข้าไป302นะครับแล้วผมโหลดเร็วกว่าครับด้านหลังมีสกอร์เปียน G ครับเอา IS-6 ก่อนครับ1นัดแม่เหลือไว้23นะ359ครับนัดนี้ถือว่าโอเคครับอีกนัดนึงครับเมื่อกี้เขายิงแล้วด้วยนะฮะเรียบร้อยครับเก็บ IS-6 ไปครับสกอร์เปียน G ครับด้านหลังความคล่องตัวมันไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันมีคันอื่นที่ทำได้ดีกว่าเฉยๆนะครับผมสแนปเข้าไปครับเวลาผมใส่ของมาเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป้าสามารถยิงได้สแนปได้แล้วระยะอันนี้มันได้อยู่แล้วนะครับเป้าก็จะเล็กๆแบบนี้นะเป้าหกสุดก็เล็กนะแต่ว่าถ้าไม่ใส่มาเนี่ยบานกระโทโลบานกระโทโลเลยนะคานอนแนนยักษ์แทงเซอร์เอ้าแม่วิ่งเข้าไปตายนะโดนจอนเขาเก็บนะผมก็เดี๋ยวเข้าไปเก็บนิ่มๆนะอ่ะผมวิ่งสูงสุดนะ60อยู่ตอนนี้นะครับ60อยู่ก็ยังวิ่งไม่เต็มเท่าไหร่นะครับแต่วิ่ง60ก็ไม่ได้แย่เลยวิ่งดีอยู่นะดีอยู่เลยล็อกเป้ายิงครับ1นัดเข้าไปแล้วก็แหมมันจะล่วง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 อีกนัดนึงมีคานอนแนนยักษ์แพนเซอร์ของเขาด้วยอ้าวไม่ทันแล้วครับมีคานอนแนนยักษ์แพนเซอร์105ของเขาด้วยนะครับตรงนี้ยิงไม่ทันนะยิงไม่ทันอ่ะไกลๆเป็นอ็อบเจกต์416ครับล็อกเป้าไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปยิงฮะตรงนี้ได้นะครับเป็นเนินแล้วก็เป็นพุ่ม
ว่าขึ้นเนินอื่นๆนิดนึงลองปลายดูครับผมมองไม่ถึงนะมองไม่ถึงนะเพราะว่าเขาอยู่นอกระยะการตรวจจับของผมผมอ้อมขวาครับความคล่องตัวมีประมาณหนึ่งนะครับขึ้นหนึ่งขึ้นเนินก็ประมาณนี้นะครับ30ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับใช้ได้อยู่ที่ดีจริงๆเด่นจริงๆก็คือเรื่องมุมกดนะครับแล้วก็ยังมี Space Armor ที่หัวที่แถมให้ด้วยดีมากๆนะครับดีมากๆอ่ะเห็นอ้าวอยู่หลังหินนะครับคานูแนนมองผมเห็นนะเจอผมนะแต่ผมไม่เห็นเขานะเขาพลังดีอยู่นะเจอแล้วนะครับเจอแล้วโดนเข้ามานัดหนึ่งครับผมขึ้นมายิงเล็งนิดนึงแล้วก็ซัดเข้าไปครับแล้วเพื่อนเก็บไปครับผมยิงไป287นะฮะยิงไม่ถึง300นัดนี้อีก3คันครับอ้าวเจอออบเจกต์416ครับยิงปลิวแบบนี้ไม่โดนนะก็มาวัดกันจริงๆแล้ว DPM เขาดีกว่านะฮะผมซัดตัวครับ1นัดเข้าไปครับ263โดนเขาซัดมา300กว่าเลยเขาหลดเร็วกว่าด้วยนะผมพยายามชนเพื่อเอาสเปซอาร์เมอร์บังนะฮะเขายิงนี่ผมยิงเข้าๆนะผมยิงป้อมเขาได้ผมเจาะดีนะครับแล้วก็เอาสเปซอาร์เมอร์ให้เขายิงนะครับสายไปสายมาอ่ะโอเคครับแล้วก็เรียบร้อยครับจริงๆแล้วถ้าเขาเจาะผมหมดนะผมสู้เขาไม่ได้นะตัวเขานี่ผมยากถ้าไม่ชิดนะอันนี้ผมชิดเพื่อที่จะให้เขายิงสเปซอาร์เมอร์นะครับเหลือคันสุดท้ายครับซู130อยู่ตรงนู้นครับผมวิ่งผ่านมาได้ยังไงไม่รู้มองไม่เห็นแล้วเขาก็ไม่ยิงผมด้วยนะแต่ว่าเพื่อนแคปไปจนจบก่อนนะครับแหมน่าเสียดายเหลือคันสุดท้ายไว้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูคะแนนกันนะฮะในเกมแรกก็ได้เลข1มานะครับได้เงินมา 95,000 ครับประสบการณ์ 6,790 นะครับก็ยิงไปไม่กี่คันนะ 5-6 คันนะครับยิงไปทั้งหมด 2,804 นะครับ2คิวแล้วก็ค่าประสบการณ์ดิบ 1,104 นะครับยิงไป14นัดเข้าเป้า11เจาะเกราะ10นะครับดาเมจรวม 2,800 แล้วก็มีบล็อก320แล้วก็มีแอซิดิก763นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 5,400 ค่ากระสุน 14,000 ยุทธปัจจัยอีก 20,000 เหลือเงินมาใช้ 55,000 นะครับก็เก็บเงินได้เหมือนเดิมนะเพราะว่าเป็นรถพรีเมียมเทียร์8ที่เก็บเงินได้เดี๋ยวไปชมอีกเกมนึงว่าจะเป็นไงเชิญชมครับในเกมที่2ผมอยู่ในแมปเอลฮาลัฟนะครับเกิดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในห้องเทียร์8ล้วนๆแล้วก็มีจอนกันข้างละ2คันนะครับในเกมนี้ผมไม่ได้เอาเร็งเร็วมานะผมใส่เป็นตัวกลไกนะครับเพื่อที่จะเน้นคุมเป้านะครับลองใส่แบบนี้ดูนะครับลองดูว่าเป้ามันต่างกันไหม2เกมที่ผ่านมาเพราะว่าในเกมที่แล้วเนี่ยใส่เร็งเร็วทำให้เอมิ่งไทม์มันอยู่ที่2วิแล้วก็เอมิ่งไทม์ดีนะฮะเอมิ่งไทม์ดีเอาหุบรถดีวิ่งผ่านๆเห็น CS 52ครับไฟติดครับขึ้นมาเล่นบนเนินตรงนี้ได้นะฮะเนี่ยตรงนี้ได้นะครับเนี่ยตรงนี้จะชันนิดหนึ่งนะครับได้ชี้เป้าด้วยได้ชี้เป้าด้วยกดดีกว่าปกตินิดหนึ่งปกติมันจะชันไปเลยนะฮะถอยหลังมามองตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแบบนี้มีเนินให้เล่นเยอะเหมือนกันนะครับดีเลยแต่ว่ามีจอนด้วยนะ2คันนะครับยังไม่เห็นใครครับมีเรเนเกตวิ่งมาครับซัดหัวแตกเข้าไป1นัดครับ312เดินมังหน้าเห็นบิซอนเต้นะครับ45แล้วก็เรเนเกตอีกนัดนึงครับเล็งหัวแหมเด้งครับนัดนี้เด้งครับอีกนัดนึงครับทันไม่เลยไม่ทันเนี่ยโหลดอยู่นะครับยังโหลดไม่เสร็จ
ขึ้นมาดันขึ้นมาตรงนี้ครับมองดูก่อนว่ามีใครหรือเปล่ามีซันเต้ยังอยู่ครับ445เห็นหัวครับ1นัดเข้าไปครับ306ครับเห็นแต่หัวแล้วก็ถอยแล้วครับบิซันเต้แน่นัดนี้ยิงช้าไปนิดหนึ่งนะครับบิซันเต้เข้าบวกครับผมบล็อกได้นะเขายิงตรงเพจตรงสเปซอาร์เมอร์นะตรงแผ่นรองปืนพอดีนะเนี่ยครับสแนปเข้าไปที่เพจล่างครับ282นะคือมันคุมเป้าดีขึ้นนะถ้าใส่แบบนี้นะครับแต่ว่าต้องเล่นระยะที่ใกล้ขึ้นอย่างนี้นะครับตรงนี้มุมกดไม่ได้นะมุมกดไม่ได้อ่ะลงไปแม่นัดนี้น่าจะโดนดินนะครับน่าจะโดนดินนะด้านหลังเข้าครับ KV4 ครับหันมาซัดข้างตัวไปครับ316ครับแล้วก็TS5 ก็โถมเข้ามาเหมือนกันนะขนาบข้างครับแล้วก็ซักโอ้โหเด้งแล้วนัดนี้ขนาบข้าง TS5 เอา TS5 บังครับแล้วก็ยิงด้านข้างไปอีกทีนึงครับยังยิงไม่เข้านะเอา KV4 ก่อนครับ KV4 ไม่ได้มองนะยิงท้ายครับถึงนัดเข้าไป268นะครับเพราะว่า TS5 เขาไปบวกกับคันนั้นอยู่นะครับอ่ะเรียบร้อย KV4 จัด TS5 โดนสกอร์เปียนยิงเข้ามา400กว่านะฮะเกือบ500เลยทีเดียวนะฮะแหมแล้วเมื่อกี้ยิง TS5 ไป152นะเก็บ TS5 ไปนะครับจอนสแปซลงมาด้วยโดนไป18นะครับวนกลับมาที่เดิมครับ T28 โปรโตไทป์ครับความเร็วได้อยู่ความเร็วได้อยู่นะครับความเร็วความคล่องตัวใช้ได้นะครับเพราะว่าใส่กลไกมาทำให้เลี้ยวตัวรถดีขึ้นด้วยนะครับที่8ครับด้านข้างครับ311แหมมีสวนนะฮะโดนเข้ามา400กว่าเลยทีเดียวนะครับโหลดครับเขาโหลดไวกว่านะเอาจริงเขาโหลดไวกว่าสำหรับที่8แล้วก็เรียบร้อยเพื่อนเราเก็บไปครับ8ต่อ7ครับสกอร์ตอนนี้สูสีกันอยู่ครับแล้วก็ที่ฐานครับโดนโถมเข้ามาครับทางฝั่งตะวันออกนะฮะเดี๋ยวจะกลับไปช่วยจอนมาครับไม่รู้จอนลงใครไปด้วยกลับไปช่วยที่ฐานครับความเร็วดีเลยนะฮะตอนนี้วิ่งอยู่65ความเร็วไม่ล็อกนะลงเนินก็ไม่ล็อกนะวิ่งเท่าไหนเท่านั้นเลยมาถึงแล้วนะครับเพื่อนกำลังลุมกับโบลาดอยู่นะครับแล้วก็มีคัมเพนเซอร์07เข้ามาสนับสนุนด้านหลังอีกคันหนึ่งด้วยนะครับของฝั่งศัตรูนะแล้วก็ยังมีชาลิเทียอีกคันหนึ่งซึ่งยังไม่เห็นนะว่าอยู่ตรงไหนนี่วิ่งอ้อมโลกมาเลยนะวิ่งมาไกลๆเลยเข้ามาสนับสนุนทันไหมเอ่ยตอนนี้ยิงไป 2,200 นะครับชี้เป้าอีก 1,000 สกอร์เป็น G ครับตรงนี้มาอีกคันหนึ่งด้วยนะสกอร์เป็น G ในเกมนี้มันดีหน่อยนะคือมีเนินให้เล่นเยอะสามารถเล่นเนินเล่นมุมกดได้นะครับโผล่หัวไปยิงอะไรอย่างนี้ได้นะอ่ะมาถึงแล้วนะครับมาสมทบกับเพื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็สกอร์เป็น G ครับใกล้ๆแบบนี้เลยแม่ยิงโดนแท็กนะโอ้โหน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายเป็นไกลครับเป็นชาลีเทียครับอีกนัดหนึ่งแล้วก็สตันอยู่อ่ะโอ้โหไม่ทันเพื่อนนะไม่ทันเพื่อนนะแม่เพื่อนเก็บไปก่อนนะครับยิงโหลดนานๆอยู่ด้วยนะเพื่อนลงไปบวกแล้วนะเหลือคันสุดท้ายครับล็อกเป้ายิงครับคัมแพนเซอร์07ครับแล้วก็วิ่งชนไปเลยฮะโอ้โหแต่โดนมา309นะชนเข้าไปนี่ผมเสียเลือดไป309นะไม่คุ้มนะไม่คุ้มเท่าไหร่เหลืออีก3คันสุดท้ายครับอุ้ยจอนดีว่าไม่โดนสเปซนะโดนแบบแค่ตันเฉยๆนะครับเกือบไปนะเหลือเลือดอยู่แค่27เท่านั้นตอนนี้วิ่งสามคันสุดท้ายครับสกอร์เปียนแล้วก็จอนอีก2คันครับ GW Tiger P แล้วก็ซู 14-2 วิ่ง65ครับลงเนินเมื่อกี้ความเร็วดีครับความเร็วดีเลยล่ะค
ความคล่องตัวในเกมนี้ก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าใส่กลไกมาอย่างที่บอกแล้วก็ช่วยคุมเป้าด้วยอ่ะมีคนวิ่งผ่านครับเห็นสกอร์เปียนนะครับแว๊บๆนะแว๊บๆมีคนวิ่งหนีหนึ่งหนึ่งกับสกอร์เปียนด้วยเลือดแค่27นะเพื่อนเจอซู14-2แล้วนะครับเพื่อนเห็น GW Tiger P นะครับแต่ว่าเรามาบวกกับสกอร์เปียนนะครับรู้สึกว่าเลือดจะเต็มอยู่ด้วยนะอ่ะเจอแล้วนะฮะเลือดเต็มปริบนะฮะเลือดเต็มปริบ1นัดเข้าไปครับด้วยลูก HE ครับได้มาแค่134เท่านั้นนะครับเราน่าจะโหลดเร็วกว่านะล็อกเป้ายิงครับแล้ววนครับด้วยลูก HE ครับลูกที่2ได้มาอีก100กว่านะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อีกนัดนึงลูก HE ได้มา200และเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับโดนสกอร์เป็น G เก็บแหมจริงๆแล้วน่าจะใช้ลูก AP นะยิงได้3นัดที่เรียบน่าจะเกือบตายนะไม่แน่ก็อาจจะตายได้นะโอเคครับในเกมนี้เดี๋ยวก็ไปดูคะแนนกันนะเพราะว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วในเกมนี้ก็ได้เอทแทงเกอร์มานะครับเอ็มแตกไปนะครับได้เหรียญคอนเฟเดเรตหรือว่าสัมพันธมิตรนะครับได้เงินมา 106,000 ค่าประสบการณ์ 3,001 นะครับ 3,000 กับ1นะยิงไปหลายคันเหมือนกันนะครับยิงไปทั้งหมด 3,104 นะครับครับศพคิวไป2คิวแล้วก็ครับศพการดิบๆ 1,250 นะครับยิงไป19นัดเข้าเป้า16เจาะเกราะ9นะครับดาเมจที่ทำได้ 3,001 นะครับแล้วก็มีบล็อกไป360มีแอสเซติก 1,146 นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 8,400 นะค่ากระสุน 18,000 นะครับแล้วก็ยุทธปัจจัยอีก 20,000 นะครับก็เหลือเงินมาใช้หน่อๆเลย 101,000 กว่าๆนะครับก็เป็นรถที่เก็บเงินได้ดีนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวดีความคล่องตัวใช้ได้นะความเร็วดีความคล่องตัวในเกมนี้เนี่ยได้อานิสงส์จากการใส่กลไกเพิ่มความเร็วในการหมุนตัวรถลงไปด้วยนะครับทำให้ดีขึ้นแล้วก็คุมเป้าดีขึ้นแต่ว่าจะใช้เวลาเล็งนานเหมือนเดิมอันนี้ก็ได้ใส่อันนี้ก็ได้นะแล้วก็เล่นระยะใกล้ได้ดีขึ้นนะคล่องตัวดีขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าก็จะติดปัญหาในเรื่องของว่า HP มันน้อยไปนิดหนึ่งนะสำหรับคันนี้นะน่าจะให้มาอีกสักนิดหนึ่งนะติดตรงจริงๆแต่ว่าที่มันเด่นจริงๆก็ในเรื่องของมุมกดที่มาถึงลบ11ด้วยการทำให้เล่นเนินหลายๆเนินที่เล่นไม่ได้เนี่ยคันนี้ทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยเพราะว่ามีหัวที่มีสเปซอาร์เมอร์ที่หนาถึง270เลยนะครับก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะสำหรับคันนี้แต่ว่ามันจะเปลืองช่องใส่อุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็เอามารีวิวให้ได้ชมกันกับ Alpoto AMX 30หรือว่า APMX 30รถมาราธอนคันใหม่พรีเมียมแทงค์เทียร์8ของฝรั่งเศสนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ